บรรยากาศต่อไปนะคะยังคงอยู่กับเรื่องราวของการเกษตรค่ะทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ได้มีการแนะนำพี่น้องเกษตรกรค่ะให้มีการคัดเลือกพันธุ์มันสับปะหลังที่มีคุณภาพและทนทานต่อโรคใบด่างค่ะจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตมันสับปะหลังและมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นในทุกภาคเมื่อเทียบกับปีเพาะปลูก 2562 ทับ 2563 โดยมีแหล่งเพาะปลูกมันสับปะหลังนะคะที่สำคัญระดับประเทศประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมากำแพงเพชรชัยภูมิกาญจนบุรีอุบลราชธานีนครสวรรค์และจังหวัดสระแก้วนะคะสำหรับผลผลิตค่ะก็ประมาณ15ล้านตันนะคะคิดเป็นอัตราร้อยละ50ของผลผลิตรวมทั้งประเทศค่ะเนื่องจากความต้องการมันสับปะหลังในตลาดที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกมันสับปะหลังแทนอ้อยโรงงานที่มีราคาว่าจะลดลงบางส่วนปลูกเพื่อเป็นการทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งได้รับผลมาจากภัยแล้งเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะในขณะเดียวกันค่ะได้มีการควบคุมและก็เฝ้าระวังในเรื่องของการระบาดของโรคใบด่างมันสับปะหลังนี้นะคะซึ่งเป็นโรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อผลผลิตอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของได้การได้กำชับให้เกษตรกรนะคะสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยค่ะทุกๆ2สัปดาห์เพื่อค้นหาต้นที่เป็นโรคนะคะแล้วก็ดำเนินการกำจัดแมลงพาหะนำโรคอย่างแมลงหวีขาวยาสูบนั่นเองค่ะควบคู่กับการเลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดนะคะจากแปลงพันธุ์ที่ไม่พบการระบาดของโรคแล้วก็ควรที่จะเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่างเช่นระยอง72ระยอง90 KU 50นะคะแล้วก็ห้วยบงรวมถึงค่ะงดใช้พันธุ์อ่อนแอนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรค่ะผลิตพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดแล้วก็ทนทานต่อโรคใบด่างนะคะใช้เองในชุมชนแล้วก็ยังส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันผลิตมันสำปะหลังในรูปแบบแปลงใหญ่ในปี2564เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอีกด้วยค่ะประชาสัมพันธ์นะคะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสับปะหลังนะคะการนำเข้าสายพันธุ์มันสับปะหลังจากต่างจังหวัดที่เราไม่ทราบแหล่งที่มานั่นถือว่าอันตรายนะคะเพราะว่าสายพันธุ์ที่เราได้รับมาเขาอาจจะไม่ทนทานต่อโรคในพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกสายพันธุ์นะคะเลือกให้ตรงกับสภาพพื้นที่ของท่านจะดีที่สุดค่ะ